อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเพลงของเคป๊อปนะครับที่ถูกใช้งานมากที่สุดบนแอปพลิเคชันสุดฮิตอย่าง TikTok นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองหรือว่า Most Used K-pop Songs on TikTok Last Week บอกเลยนะครับว่าใครเนี่ยที่เป็นสาย TikTok ชอบเล่น TikTok ชอบเต้นTikTok เนี่ยจะต้องได้ยินเพลงนี้หรือว่าเคยใช้เพลงเหล่านี้เนี่ยบ่อยๆอยู่แน่นอนนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้5อันดับเพลงไหนของ K-pop นะครับที่ถูกใช้งานหรือว่านำไปเล่นใน TikTok เนี่ยมากที่สุดเริ่มกันที่อันดับแรกเลยนะครับอันดับที่5ได้แก่เพลง Anti-Fragile นะครับของสาวๆ Let's the Film นั่นเองถูกใช้งานในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ 51,000 กว่าครั้งแน่นอนเลยนะครับว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะท่อน Entity Fragile เนี่ยมีคนนำไปเล่นกันเยอะเลยสำหรับเพลง Anti Fragile ของ Lesser The Film อันดับต่อไปนะครับอันดับที่4ได้แก่เพลง Everything จาก The Black Skirt โดยเพลงนี้นะครับมีคนเนี่ยนำไปใช้งานในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่60,000 กว่าครั้งเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสูงสุดมาเป็นอันดับที่4กันเลยกับเพลง Everything by The Black Skirts ใครเคยใช้เพลงนี้เคยเล่นเพลงนี้บ้างเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับไปกันต่อเลยดีกว่าในอันดับต่อไปสำหรับอันดับต่อไปเป็นเพลง Shut It Down ของสาวๆ Blackpink นั่นเองนะครับ Blackpink in Your Area โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ Shut Down นั้นเนี่ยถูกใช้งานไปมากกว่า 65,000 กว่าครั้งเลยทีเดียวนะครับ 65,000 บวกไปเลยใครที่ใช้เพลงนี้บ่อยๆชอบเพลงนี้บ่อยๆหรือว่าเลื่อนดูคลิปแล้วเจอคนเต้นเพลงนี้กันบ่อยๆเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับความปังของ Shut Down อยู่ในอันดับที่3ของการจัดอันดับในครั้งนี้จาก Most Used K-pop Songs on TikTok Last Week ไปกันต่อเลยในอันดับต่อไปนะครับอันดับที่2ได้แก่เพลง Run จาก BTS นั่นเองนะครับ Run BTS by BTSเพลง BTS วิ่งนี้นะครับมีคนเข้ามาใช้งานเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมามากถึง 77,000 กว่าครั้งกันเลยทีเดียววิ่งกันให้เต็มที่ไปเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบเพลงนี้มากๆแล้วก็นำมาใช้งานใน TikTok เยอะมากๆเลยทั้งเต้นตามด้วยแล้วก็ใช้ในการประกอบคลิปวิดีโอต่างๆนะครับสำหรับรัน BTS มาเป็นอันดับที่2กันเลยนะครับคนใช้งานเยอะมากๆใครใช้งานเพลงนี้บ่อยๆหรือว่าเห็นบ่อยๆเนี่ยมาบอกกันได้เช่นเดียวกันนะครับกับเพลงรัน BTS จาก BTS บางท่านโซยันดันและเราก็มาถึงในอันดับที่1อันดับสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับเพลงจาก K-pop ที่ถูกใช้งานบน TikTok มากที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพลงนี้เนี่ยถูกใช้งานไปกว่า 90,000 กว่าครั้งเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเพลง Pink Venom จาก Blackpink นั่นเอง Pink Venom ของ Blackpink นะครับถูกใช้งานไปมากถึง 96,000 กว่าครั้ง 96,000 บวกไม่ใช่ค่า SPF แต่ว่าเป็นค่าความนิยมค่าความปังของ Blackpink Pink Venom ใน TikTok สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกับการถูกใช้งานนำไปเต้นนำไปประกอบคลิปวิดีโอต่างๆในแอปพลิเคชัน TikTok Pink Venom ของเราคว้าอันดับที่1ไปได้นะครับกับการถูกใช้งานมากที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ใครใช้เพลงนี้บ่อยๆได้ยินเพลงนี้บ่อยๆมาบอกกันได้เลยเช่นเดียวกันสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดต Most Used K-pop Songs on TikTokWeek ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับเพลงที่ถูกใช้บ่อยที่สุดของ K-pop ใน TikTok สัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับที่1 Pink Venom อันดับที่2 Run BTS อันดับที่3 Shut Down อันดับที่4 Everything อันดับที่5 Anti Fragile นะครับใครชอบเพลงไหนเคยใช้เพลงไหนเคยเห็นเพลงไหนกันบ้างเนี่ยก็มาบอกกันได้แล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกันได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ต้องไปเต้น TikTok ต่อแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับอันยอง